สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้น้องจะมาสอนถักหมวกไว้ให้เพื่อนๆไว้ถักใส่เองหรือว่าถักไปถวายพระวันเข้าพรรษานี้นะคะสำหรับหมวกใบนี้นกใช้ไหมเบบี้ซิลในการถักนะคะสำหรับลายนี้สวยงามมากๆหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในแอปสีเขียวยังไงลองไปติดตามกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมเบบี้ซิลสำหรับหมวกใบนี้นกใช้อยู่3ม้วนนะคะโครเชต์2หัวใช้ 5/0 ในการถักขั้นตอนในการถักเราจะถักโซ่ทั้งหมด30โซ่นะคะถักโซ่ให้หลวมหน่อยนะคะนับไป30พอได้30เสร็จแล้วถักโซ่ขึ้น1ถัก X บนทุกหลักจนสุดแถวพอถักมาจนสุดแถวถักโซ่1ถักพลิกกลับถัก X บนทุกหลักเราจะถัก X พลิกกลับไปมา3แถวจากนั้นเราจะถักลายนะคะถักโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งถักลงตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมไป1หลักพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งเลื่อนลงมาตรงแถวด้านล่างตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นพันหัวเข็มอีก1ครั้งเลื่อนลงมาด้านล่างรวมกันเกี่ยวไหม3ครั้งเกี่ยวไหมลอดออกทั้งหมดพันหัวเข็มแล้วก็เริ่มถักในหลักถัดไปถักลงในหลักก่อน1 2 3เกี่ยวไหมลอดออกถักในรูปแบบเดียวกันจนสุดพอเราถักมาจนสุดมันจะเหลือหลักสุดท้ายตรงนี้ให้เราพันหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมปลดไหมออกทีละ1 2 3ครั้งแบบนี้นะคะเราจะได้ลายตรงนี้อยู่ทั้งหมด28หลักตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้28 29แล้วก็30จากนั้นถักโซ่ขึ้น1ตรงนี้ในหลักแรกตรงนี้เราจะถัก X ซ้ำไป2หลักนะคะถัก Xไปให้ได้ทั้งหมด30หลักเหมือนเดิมพอเราถัก X คลิกกลับไปมา3แถวเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มถักลายแบบนี้ใหม่นะคะถักโซ่ขึ้น2แล้วพลิกกลับเริ่มถักจากตรงนี้นะคะเกี่ยวไหม3ครั้งเหมือนเดิมหลังจากที่เราถักลายเราก็ถัก X พลิกกลับไปมาแถวละ30หลักอีก3แถวสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อนๆดูด้านข้างทั้ง2ข้างด้วยนะคะอย่าให้หลักมันหายหรือว่ามันเบี้ยวเราจะถักพลิกกลับไปมา ให้ได้ตามลายแบบนี้นะคะของนกถักอยู่ทั้งหมด29แถวนับเป็นแถวแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆหรือว่าให้เพื่อนๆเอาชิ้นงานที่เราถักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะมาคล้องเป็นวงกลมหรือว่ารอบลองวัดกับรอบหัวเราว่าเราต้องการไซส์ไหนนะคะเดี๋ยวนกขออธิบายเพิ่มนะคะหลังจากที่เราถักลายตรงนี้เสร็จนะคะลายตรงนี้เสร็จเราจะขึ้นแถวใหม่ตรงนี้เราจะถักซ้ำในหลักแรกนะคะแล้วก็นับไปให้ได้30หลักแล้วก็ถัก x มาพลิกกลับไปมา30หลักแล้วก็ถักลายนะคะพอถักลายเสร็จนะคะมันจะเยื้องๆสลับกันตรงนี้ซ้ำนะคะซ้ำพอขึ้นแถวใหม่ตรงนี้จะไม่ซ้ำอันนี้สังเกตว่าเราจะซ้ำในหลักตรงนี้นะคะหลักแรกแล้วก็ถักไป3แถวพอมาขึ้นแถวใหม่ตรงนี้จะไม่ซ้ำนะคะเราจะมาถักซ้ำตรงหลักสุดท้ายตรงนี้เยื้องกันให้สลับซ้ายขวานะคะในแต่ละช่วงลายมันจะได้ไม่เอียงไม่เบี้ยวนะคะมันก็จะได้ตรงนะคะถ้าเราซ้ำจุดเดียวมันก็จะค่อยๆเอียงไปให้เราซ้ำขวาซ้ายแบบนี้นะคะของนกถักมาทั้งหมด29ช่วงลายนับเป็นช่วงลายแบบนี้นะคะ29ช่วงลายหรือว่าเพื่อนๆอยากได้หมวกไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่ก็สามารถเพิ่มได้ถักชิ้นงานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นก็เอามาวัดรอบหัวกับเรานะคะเหลือปลายไหมล็อกแล้วก็เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บชิ้นงานให้มันติดกันเราก็เย็บชิ้นงานให้ติดกันนะคะคล้องออกมาเป็นวงกลมแบบนี้จากนั้นเราจะมาเริ่มต่อไหมแล้วก็จะถักขอบหมวกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่3จากนั้นตรงช่วงระหว่างตรงร่องแบบนี้เราจะนับถัก1หลักนะคะถัก F ลงไป1หลักแล้วก็ถักลงตรงระหว่างตรงนี้3หลักตรงร่องนี้1หลักนะคะแล้วก็ตรงนี้3หลักถักแบบนี้จนครบรอบหลังจากถักมาจนครบรอบนะคะถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3 1 2 3จากนั้นถักโซ่3นับเป็นหลักแรกแล้วก็เกี่ยวด้านหน้าแบบนี้นะคะเกี่ยวด้านหน้า1หลักเกี่ยวด้านหลัง1หลักรัดหัวเข็มให้แน่นถักสลับกันแบบนี้จนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3จากนั้นนะคะถักโซ่3เหมือนเดิมแล้วเราจะถักตามแนวตรงที่หลักที่มันนูนเราก็เกี่ยวแบบนี้นะคะเกี่ยวตามหลักที่มันนูนเกี่ยวหน้า1หลักแล้วก็เกี่ยวหลัง1หลักสลับกันเหมือนเดิมนะคะเราจะถักขอบหมวกทั้งหมด4แถว1 2 3 4อันนี้ก็จะออกขอบหมวกก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยต่อไปเราจะถักปิดจอมหมวกนะคะเราจะเริ่มต่อไหมตรงนี้นะคะมันจะมีตรงนี้ตรงช่วงระหว่างที่เป็นลายเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่3นับเป็นหลักแรกจากนั้นถัก F นะคะไป1หลักในช่วงระหว่างตรงนี้นะคะที่มันนูนตรงนี้เราจะถัก F ไป2หลักแล้วก็มาลงตรงนี้ถักให้มันได้2หลักช่วงลายละ2หลักถั ถักแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3จากนั้นเราก็จะถักแบบเดียวกับขอบหมวกนะคะถักโซ่ขึ้น3นับเป็นหลักแรกจากนั้นเกี่ยวด้านหน้า1หลักด้านหลัง1หลักสลับกันตรงนี้เราจะรัดหัวเข็มให้แน่นนะคะพอถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวถักในรูปแบบเดียวกันอีก1แถวนะคะเกี่ยวหน้า1หลัง1พอเราถักแถวที่3มาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวถักโซ่ขึ้น3จากนั้นเราจะรวบหลักที่มันนูนขึ้นแบบนี้นะคะเกี่ยว1แล้วก็เกี่ยวไปอีกหลักเว้นตรงหลักด้านหลังตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รวบจากนั้นถักหลักที่อยู่ด้านหลัง1หลักแล้วก็รวบหลักที่นูน2หลักแล้วก็ถักเกี่ยวด้านหลัง1หลักสลับกันนะคะถักสลับกันจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบตรงนี้มันจะเศษ1หลักให้เราเกี่ยว1หลักเลยนะคะเกี่ยวด้านหน้า1หลักจากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวติดกับโซ่ขึ้น3ต่อไปถักโซ่ขึ้น3จากนั้นเราจะถักรวบด้านหน้าตรงที่มันนูนที่เรารวบ2หลักนะคะให้รวบถักรวบ2หลักหลักที่อยู่ด้านหลังให้ข้ามไปเลยแล้วก็รวบไม่มีถักด้านหลังแล้วนะคะรวบ2หลักจนสุดแถวตรงนี้ก็จะเหลือ1หลักนะคะเราก็ถักตรงนี้1หลักแล้วก็ถักเลื่อนห่วงติดกับโซ่ขึ้น3ตรงนี้จอมหมวกมันก็จะเริ่มเหลือนิดเดียวนะคะให้เราถักเลื่อนห่วงสลับกันจนจอมหมวกปิดจากนั้นก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยหลังจากที่เราตัดเก็บซ่อนปลายไหมเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีหมวกลายสวยๆไว้ถักใส่เองหรือว่าถวายพระนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ